เรื่องของผู้ทำคุณประโยชน์อย่างท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรนะครับหลังๆนี้ก็มีคนพยายามจะจับผิดอะไรมากมายผมว่าเวลาว่างก็น่าจะไปทำอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเช่นบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีร้านย้อมผมด้วยหรือนะครับเห็นท่านอดีตนายกผมดำลงมาเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเรื่องอะไรอยู่นี้ก็มีแบบพิเศษครับก็คือเป็นหลอดกดปุ๊บก็ย้อมผมก็ย้อมอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปเข้าร้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็คิดในประเด็นอื่นๆได้เรื่องของเฟือกอีกครับภาพเนี่ยนะครับเวลาผมเคลื่อนมือมาเงี้ยกว่าผมจะปิดตาเนี่ยท่านมาถ่ายตอนผมปิดตามันก็เป็นภาพสุดท้ายที่ท่านต้องการจะชี้แนะอันนี้เฟือกจะอยู่ระดับล่างระดับตรงผมว่าถ้าเกิดจะต้องใส่ขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่หรอกครับไม่จำเป็นต้องใส่เลยผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยคนจับโป๊ะก็แหมจับจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า1ที่ย้อมผมมีร้านเยอะแยะขายนะครับหลอดละ199ผมก็ย้อมเป็นประจำผมก็หงอกเหมือนกันบางทีก็ย้อมนะแล้วก็เฟือกแล้วท่านใส่เนี่ยก็ไม่เห็นจะเลือกแปลกเลยจะงอนเล็กงอนน้อยมันคนมันเมื่อยนะผมก็เคยแขนดอกแขนหักนะบางทีแบบอยู่นี้นานๆผมก็ปวดมาให้มันลองดูอยากฝืนบ้างภาพถ่ายผู้สาถ่ายมาให้แล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับบ้านเมืองเรามันช้ำมาเยอะเลยนะครับเดินเลยไปจนถึงอนาคตบ้างเลยครับอยากให้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาจริงอยากให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองไทยจะได้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งครับฝากทางปรึกษาในด้านไหนคะเพราะว่าตอนนี้คนก็จับตาแล้วคุณนักศึกษากลับมาพ้นแล้วเนี่ยจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามามีบทบาทวันนี้ท่านจะมาหรือไม่อย่างไรผมก็ตอบยากเลยครับแต่ผมคิดว่าคนเราอยู่ในเมืองไทยนะครับเราก็มีผู้อาวุโสที่ให้ความเคารพนับถือนะครับผมโตมาเนี่ยผมก็มีลูกพี่มีพี่มีเพื่อนมีหัวหน้าเวลามีปัญหาหรืออะไรที่ขับข้องหมองใจหรือว่าหาคำตอบไม่ได้ผมก็สอบถามก็เป็นเรื่องปกติครับทุกองค์กรมีที่ปรึกษาส่วนท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกสักระยะครับตัวคุณเจอยุ้งจะเข้าไปในที่ประชุมหรือว่ามีการพูดคุยกันไหมคะว่าในบรรดาคือพวกเราเนี่ยก็อยากไปพบท่านนะครับตอนสมัยท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็เดินทางไปหาท่านตอนนี้ท่านมาอยู่แค่ถนนจรัญสนิทวงเราก็อยากแต่ช่วงเวลาตอนนี้มันยังคงไม่เหมาะสมนะครับก็ปล่อยให้ท่านได้พักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าแหมนึกภาพครับผมไปต่างประเทศทีสิบวันกลับมาถึงยังสั่งผัดกะเพราไก่กินเลยโอ้โหใจจะขาดกินแต่อาหารเลี่ยนๆที่ท่านอยู่ตั้ง17-18 ปีนะครับก็ต้องให้ท่านได้ทำความเขาเรียกความคุ้นเคยกับครอบครัวนะครับอนาคตท่านอาจจะเห็นท่านอดีตนายกไปเดินห้างบ้างหรืออะไรต่างๆก็ถือซิว่าท่านเป็นคนไทยคนหนึ่งครับ